นายสุรพงษ์เลาหหาัญญากรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ BSC บีทีเอสนะคะกล่าวระหว่างพิธีรับตู้รถไฟฟ้า BTS ชุดแรก4ตู้จากทั้งหมด35ตู้ที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีค่ะโดยระบ,บุว่าการสั่งซื้อตู้รถไฟฟ้าเพิ่มจากบริษัทซีเมนจำกัดนั้นเพื่อรองรับจํานวนผู้โดยสารในเส้นทางด่วนต่อขยายสายสุขุมวิทอ่อนนุชแบริ่งที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะติดตั้งเพิ่มเข้าไปในขบวนรถไฟฟ้าเส้นทางดังกล่าวให้มีขบวนล,ละ4ตู้จากเดิมที่มี3ตู้เท่านั้นค่ะซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะจัดส่งตู้รถ ไฟฟ้าได้ครบ35ตู้ภายในเดือนตุลาคมรวมมูลค่าประมาณ2,100ล้านบาทค่ะขณะที่เรื่องของการพิจารณาอัตราโดยสารเริ่มต้น10บาทนั้นนะคะขณะนี้ทาง BTS เองก็กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาโดยคาดว่าจะมีข่าวดีภายในปีนี้สำหรับการตรึงอัตราค่าโดยสารให้อยู่ระหว่าง15 4 0ถึง40บบาทตามที่เจรจากับกรุงเทพมหานครนั้นนะคะ ทาง BTS ก็ยืนยันว่าราคาดังกล่าวนั้นน้อยกว่าเพดานราคาในสัญญาสัมปทานคือ17ถึง58บาทค่ะโดยเชื่อว่าจะสามารถตรึงราคาไว้ได้อีกระยะก่อนที่จะมีการประเมินเรื่องต้นทุนแล้วก็ราคากันใหม่นะคะ ส่วนเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการใช้ตั๋วโดยสารร่วมระหว่าง BTS รถเมยด่วนพิเศษหรือว่า BT ทของกรอทมอนนั้นนะคะก็จะสามารถเริ่มได้ในเดือนตุลาคมนี้ส่วนการใช้ตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT นั้นก็คาดค่ะว่าจะสามารถใช้ได้ในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะ